วิคืนสิทธิ์เล่าเส้นทางรักคบหามานานถึง10ปีพร้อมเคลียร์ประเด็นพิธีกรตกอับอดีตพิธีกรรายการดังวิคืนสิทธิ์เปิดตัวรักครั้งใหม่น้องอนินเปิดเส้นทางรักหลังคบหามานานกว่า10ปีพร้อมเคลียร์ข่าวถูกเมาส์เป็นพิธีกรตกอับหลังออกจากรายการดังและจากกันด้วยไม่ดีทั้งยังเล่าถึงเรื่องความเชื่อที่เชื่อมโยงกับแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์ดาราพิธีกรตกอับวุ้ยผมเองก็เห็นอยู่นะตามเพจต่างๆมีเพื่อนส่งให้เราบ้างส่วนใหญ่ที่เข้าไปดูไม่มีอะไรแค่จั่วหัวว่าพิธีกรตกอับความเป็นจริงก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วที่ผมย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหนีโควิดไปอยู่บ้านอนินยังทำงานเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังซะส่วนใหญ่กึ่งโปรดิวเซอร์ถ้ามีถ่ายทำก็มาในกรุงเทพมหานครแต่ถ้าไม่มีถ่ายก็ดูเป็นออนไลน์ได้ไปอยู่กำแพงเพชรหนีโควิดหรอไปทำงานที่นั่นวุ้ยหนีโควิดอันดับแรกเลยผมก็มีโรคประจำตัวนิดหน่อยๆไม่อยากเสี่ยงในช่วงที่มันแรงมากๆประกอบกับแฟนเขาอยากไปดูแลคุณยายที่อยู่ที่โน่นด้วยทีแรกคิดว่าไปอยู่สัก 1-2 เดือนไปแล้วมันก็เพลินดีตอนนี้ประมาณ3ปีแล้วอยากกลับมาอยู่หน้าจอไหมวุ้ยถ้าเป็นงานที่เราอยากทำจริงๆก็คิดว่าอยากกลับมาเหมือนกันมีซีเรียสที่ต้องยึดติดว่าเราจะเป็นพิธีกรตลอดไปจริงๆถนัดทำงานเบื้องหลังมากกว่าเพราะตัวเราเองก็โตมาจากงานเบื้องหลังเป็นงานครีเอทีฟซะมากกว่างานพิธีกรมีคนทำได้ดีกว่าเราเยอะแยะแต่งานประเภทคิดเราถนัดมากกว่าทำเบื้องหลังมีเวลาคิดวิคืนสิทธิ์คบกันมานานเท่าไหร่แล้วอนิน6ปีค่ะแต่ว่ารู้จักกันประมาณ10ปีรู้จักกันหนูไปร้องเพลงที่ดันดาราไปออดิชั่นเจอครั้งแรกก็ยังไม่ได้คุยกันมากเพียงแต่มองเขาแล้วทำไมผู้ชายคนนี้ดูอบอุ่นจังเลยแต่ตอนนั้นเราสองคนต่างไม่ว่างปุ๋ยครั้งที่2มาออกอีกครั้งหนึ่งเหมือนแซวกันไปแซวกันมาพอได้มาออกรายการก็มีการแลกลายกันแต่ยังไม่มีอะไรแค่การคุยที่ถูกชะตากันตอนเห็นครั้งแรกรู้สึกเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรที่น่าสนใจอยู่แต่เราไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่อยากเป็นสมภารกินไก่วัดเราเคยตั้งปณิธานไว้แล้วสานต่อกันอนินหนูจีบเขาค่ะเราว่างแล้วตอนที่เราไปออกรายการครั้งที่2คุยเราก็กำลังจะว่างรู้ไหมว่าเขาแอบชอบเราคุยจะว่ารู้ก็รู้แต่ยังไม่แน่ใจเราไม่ได้ศึกษากันเต็มที่แต่พอเริ่มคุยกันไลน์กันมันมีเรื่องแปลกๆบางทีเรากำลังจะทักไลน์ไปเขาก็ทักมาส่งสติ๊กเกอร์ตัวเดียวกันคำพูดคำเดียวกันเลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ปกติละเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตได้เลยอนินหนูชวนพี่ปุ้ยไปดื่มที่ร้านที่หนูร้องเพลงแต่มีทีมงานไปนะคะหนูชอบเขาดูอบอุ่นดีค่ะเห็นหน้าจอตั้งแต่เด็กๆ ดูมีเสน่ห์มากๆปุ้ยไปนั่งกินข้าวก็มีเรื่องอื่นๆให้คุยมากขึ้นบางเรื่องก็ปัญหาของเขาบางเรื่องก็ปัญหาของเราแต่ปรึกษากันได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันได้ชอบเลยไหมวุ้ยถือว่าชอบแล้วนะครับแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะจีบเขาได้ไหมหรือเขาจะชอบเราจริงไหมปุ้ยคืนสิทธิ์อนินไม่สบายหนักหลังจากนั้นอนินเส้นเลือดในสมองแตกขั้นหนึ่งในล้านคนก็ได้ที่จะเป็นหลอดเลือดผิดปกติโดยกำเนิดตอนนั้นปวดหัวแบบทนไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลสักพักตามองไม่เห็นมัวไปหมดโชคดีที่ผ่าสิริราชทันปุ๋ยผมไปหาเขาที่โรงพยาบาลไปถึงพยาบาลฟ้องเลยไม่ถามหาพ่อหาแม่ถามหาพี่ปุ๋ยอยู่ไหนพี่ปุ๋ยดูแลยังไงอนินมันทำให้หนูรู้สึกดีกับเขาตอนนั้นหนูโกนหัวเขาเดินจูงมือเราโดยที่ไม่อายคนเลยเราเป็นคนธรรมดาโกนหัวแล้วขี้เหร่มากเขาเป็นดาราเขาไม่แคร์สายตาใครเลยดูแลมากๆพี่คุยกายภาพบำบัดจนหนูเดินได้เป็นปีแต่ตั้งปณิธานสมภารไม่กินไก่วัด
อุ๊ยช่วงนั้นเราออกมาแล้วพอดีด้วยก็เลยปลดล็อกประโยคนี้ไปซะเราออกจากวัดแล้วระหว่างที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลรักเขามากขึ้นอุ๊ยใช่ครับมันมีหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ความรู้สึกจากการคุยคำพูดของเขามันจริงทั้งนั้นเลยเราสามารถพูดเรื่องจริงได้ทุกเรื่องดูแลนานแค่ไหนตัดสินใจคบกันปนินตอนที่ดูแลกันนั่นก็คือคบกันแล้วนะคะปุ๋ยมันนัวๆไปไม่เป็นทางการเริ่มมีการเปลี่ยนสรรพนามไปไหนมาไหนด้วยกันอายุห่าง14ปีปุ๋ยตอนแรกคิดว่าจะจูนยากเพราะอายุห่างกันเป็นรอบเลยแต่พอเอาเข้าจริงๆง่ายมากเพราะอนินเองเหมือนเป็นคนที่กลับไปหาความเก่าเขาทำงานตั้งแต่เด็กฟังเพลงเก่ารู้จักคนเก่าๆเราไม่ต้องปรับตัวเขาสามารถปรับมาหาเราได้เลยในขณะที่เราเองวนไปหาความใหม่เหมือนกันมีจุดร่วมที่ค่อนข้างไปกันได้โดยที่ไม่ต้องปรับตัวไรมากอนินไม่มีค่ะพี่ปุ้ยเป็นคนที่เข้าใจง่ายมากๆคืออะไรก็เข้าใจกันง่าย14ปีคิดว่าจะทันกันคบกันเพื่อต่างฝ่ายต่างหาประโยชน์เพราะรู้จักคนเยอะด้วยกันทั้งคู่ปุ้ยช่วยกันทำมาหากินมากกว่าแนะนำคอนเน็กชันให้กันเอื้อกันเคยแต่งงานมาก่อนแล้วไม่สำเร็จประโยคไหนที่พูดแล้วทำอนินหน้าชาอนินต่อหน้าก็เคยในโซเชียลก็เคยนั่งทานข้าวอยู่ได้ยินก็มีค่ะปุ๋ยเขามีภาพจำแต่งออกทีวีด้วยตอนนั้นปลอบยังไงปุ๋ยผมบอกว่าเป็นเรื่องในอดีตอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยมันบางทีผมใช้คำว่าไม่มีใครจำเรื่องแย่ๆของเราไปถึง100ปีหรอกที่เคยแต่งงานมาจบสวยไหมปุ๋ยมันไปต่อด้วยกันไม่ได้จบแบบต่างคนต่างไปตามทางตัวเองยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ตอนนั้นกลัวไหมจะเริ่มต้นใหม่อุ๊ยไม่กลัวเลยครับทุกชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปกลัวเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างแล้วไปแก้ปัญหาเอาว่ามีอะไรให้เราแก้บ้างและแก้ได้ไหมทุกปัญหามันมีทางแก้หมดทำให้เข้าใจโลกมากขึ้นบ้างเรื่องเริ่มปลงเริ่มมีสวดมนต์ละคำติฉินคำวิจารณ์ปล่อยหูซ้ายทะลุหูขวาบ้างก็ได้อนินหนูยังไม่มากกับวงการพออยู่กับพี่ปุ้ยเริ่มมีคอมเมนต์ใหม่ๆหนูร้องไห้มีน้อยแต่พี่ปุ้ยจะปลอบเสมอให้สนใจคนที่รักเราไม่ต้องไปฟังคนอื่นตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะปุ้ยยอมรับว่าเขาใหม่กับการต้องไปเจอสังคมพอมาเป็นแฟนเราก็มีผลพวกนี้ต่อนี้ตามมาบ้างคบเขาแล้วเราเฟดออกจากทีวีหุยไม่น่าจะเกี่ยวไปโทษเขามันก็ไม่ใช่ไม่คิดว่าคำพูดพวกนี้จะทำอะไรเราได้ความหวานปนินเป็นการกระทำมากกว่าค่ะเขาจะไม่พูดหวานแต่ดูแลเราทุกอย่างมีแพลนจะมีลูกไหมอุ๊ยก็เคยคุยกันนะมีลูกกันไหมอยากรู้ว่าจะเป็นเด็กยังไงแต่พอช่วงโควิดเปลี่ยนความคิดเลยมันไม่ได้อยู่แป๊บเดียวอนินด้วยเศรษฐกิจด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะอีกอย่างพี่ปุ้ย52ถึง53แล้วเลยเปลี่ยนความคิดไปหมดเลยแต่อยากมีนะคะแต่ไม่มีดีกว่าเป็นพิธีกรดังแล้ววันหนึ่งหายไปเลยจบด้วยดีไหมอุ๊ยด้วยดีนะครับเราเองก็อยู่มานานมากเกือบ20ปีไม่เคยทำงานกับใครมากเท่านี้เราอยากทำอย่างอื่นบ้างอยากมีอิสระมากกว่านี้เราทำเบื้องหลังด้วยเบื้องหน้าด้วยเราอายุเยอะขึ้นด้วยกล่าวไปใหม่มาเป็นธรรมชาติของทุกที่ขอออกไปเป็นอิสระปุ้ยคืนสิทธิ์ตัดสินใจลาออกคุณอนินให้คำปรึกษาอนินช่วยผ่อนคลายมากกว่าทำยังไงให้เขาไม่เครียดเพราะช่วงนั้นหัวเลี้ยวหัวต่อมากจริงๆแนะนำว่าอะไรที่ทำแล้วมีความสุขก็เอาตรงนั้นเพราะอายุมากแล้วตัดสินใจเลยไม่ต้องลังเลเพราะเขาเป็นคนที่เกรงใจคนมากไม่ค่อยเด็ดขาดเสียดายไม่ออกจากรายการอุ๊ยไม่นะครับผมอยู่ตรงนั้นถือว่าโชคดีมากๆแล้ว
ได้รับความเมตตาความกรุณาผมไม่มีวันลืมแต่เราอยากทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้เพราะเราทำตรงนี้เต็มที่แล้วปนินเจอเรื่องจำไม่ลืมเกี่ยวกับแม่พุ่มพวงปนินหนูไปอยู่วงพี่ยุ้ยญาติเยอะตอนนั้นกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยกันอยู่บนรถตู้ตีสองผ่านวัดทับกระดานคุยกันว่าแวะหน่อยไหมพี่ยุ้ยบอกประตูปิดแล้วก็ไม่มีอะไรพี่ยุ้ยบอกร้องเพลงให้ฟังหน่อยนินก็ร้องเพลงแล้วมีเสียงร้องตอบขึ้นมาได้ยินทั้งรถเลยเป็นเรื่องที่พี่ยุ้ยกับหนูจำได้ขนลุกแล้วก็ยกมือไหว้บอกเดี๋ยวมาไหว้นะพี่พึ่งมันดึกแล้วพี่ยุ้ยจำได้เลยเสียงเป็นเสียงพี่พึ่งมีฝันถึงอานินฝันว่าเธออยู่ไหนเราอยู่แค่นี้ไม่เห็นมาไหว้เราเลยมีฝันก็ยังเถียงเขาเลยว่ามัน100กว่าโลเลยพอตื่นมาคิดมาได้ว่าพี่เพิ่งเขาย้ายรกรากมาอยู่กำแพงเพชรแล้วมีพิพิธภัณฑ์อยู่นั่นอาทิตย์ต่อมาก็รีบไปไหว้เลยมีเลขเชื่อมโยงด้วยอุ๊ยพี่เพิ่งเสียวันที่13มิถุนาแม่ผมก็เสียวันเดียวกันอนินหนูผ่าตัดสมองมีผ่า2รอบรอบแรกเดือนตุลารอบ2ผ่าปิดกะโหลกวันที่13มิถุนาเป็นเลขเดียวกันเลยปุ๊ยความแปลกอีกอย่างเขาฝันถึงแม่ผมโดยที่ยังไม่เคยเห็นหน้าแม่ผมด้วยซ้ำจนมาเจอรูปแม่บอกคนนี้แหละที่ฝัน